การดื่มถ้วยกาแฟคำว่าศิลปะนั่นนะครับผมคำว่าตัวสร้างรายได้นั่นผมมองอย่างนี้นะครับผมอย่างน้อยประการแรกก็คือการท่องเที่ยวที่ถ้าเกิดศิลปะเบียนนาเล่มหากรรมใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นมหากรรมศิลปะระดับโลกจุดหนึ่งก็คือมีศิลปินจากต่างชาติเข้ามาสร้างงานศิลปะแล้วก็เขาก็มอบไว้ให้กับเมืองเลยนะครับผมจุดหนึ่งก็คือมันเหมือนกับเป็นสกัปเจอร์ที่ทุกคนก็อยากเข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้เข้ามาเห็นทำให้การท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้แน่นอนและก็ก่อเกิดเศรษฐกิจมหาศาลให้กับภูเก็ตได้ในเมื่อมีงานหลายชิ้นจากศิลปินดังทั่วโลกที่เข้ามานะครับผมทีนี้ก็จะทำเป็นแมปขึ้นมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาก็จะได้สัมผัสว่างานชิ้นนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปยังในจุดต่างๆก็ก่อเกิดเศรษฐกิจขึ้นในจำนวนที่กระจายออกไปนะครับผมเพราะว่างานศิลปะที่เบียนนาเล่นั้นก็กระจายไปหลายส่วนอย่างตอนนี้ที่เรามานี่ก็คือที่เชียงแสนก็ยังมีงานศิลปะเบียนนาเล่นะครับผมในส่วนของเชียงรายไม่ได้มีแต่ในตัวเมืองก็มีที่เชียงแสนด้วยอย่างของบ้านเรานะครับในส่วนภูเก็ตก็จะมี3อำเภอซึ่งกระจายออกไปนะครับโลเคชั่นต่างๆก็ทำให้เกิดชาวบ้านแถวนั้นก็จะได้ผลประโยชน์จากการได้ค้าขายด้วยนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนนั่นคือจุดสำคัญผมมองว่าจิตรกรในท้องถิ่นที่ว่ามาช่วยงานแล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงมากขึ้นเพราะว่าเราก็ได้สัมผัสว่าการนอกจากมีงานศิลปะของระดับโลกมาแล้วนั้นศิลปินท้องถิ่นเราก็มีผลงานที่ยืนหยัดกันอยู่มาได้นะครับผมมีสตูดิโอและก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตัวผลงานขึ้นมาด้วยนะครับผมมองแต่เรื่องว่าศิลปะมันก็เป็นเรื่องบวกสำคัญนะครับผมที่ทำให้ก่อเกิดเศรษฐกิจที่มั่นคงและก็ยั่งยืนขึ้นผมมองในส่วนว่าในส่วนนี้นะครับผมก็คือมันเป็นความตั้งใจว่างานศิลปะเนี่ยจากเดิมเนี่ยจะไม่ค่อยที่จะมีคนได้รู้จักในวงกว้างนะครับพอเกิดเบียนนาเล่ขึ้นมาเนี่ยกระแสของภาครัฐก็ตื่นตัวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในภูเก็ตก็ล้อมรวมกันนะครับผมตรงนี้ผมมองว่าก่อเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนขึ้นแน่นอนที่สุดนะครับผมเมื่อมีงานศิลปะเบียนนาเล่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตทุกอย่างย่อมดีนะครับผมแล้วก็มีผลบวกกับเศรษฐกิจบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับผมภูเก็ตเบียนนาเล่ต้องเกิดขึ้นให้ได้นะครับในภูเก็ตขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์